สวัสดีครับกลับมาพบกับ A Gate Optical อีกครั้งหนึ่ง EP นี้คลิปนี้จะพูดถึงวิธีการใช้คล็อกไดออลนะฮะจริงมันไม่ใช่เรียกคล็อกไดออลเรียกว่าอะไรดีวะตัวเช็คเคิร์ฟของเลนละกันนะมาใช้เช็คค่าสายตาได้นะโดยกระบวนการคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับก็จะมีเลนส์4ชิ้นเป็นซิงเกิลวิชั่นเราสามารถเช็คในไบโฟกัลหรือว่าจะเป็นเลนส์2ชั้นนั่นแหละเนื้อเลนส์โปรเกรสซีฟที่เป็นเลนส์ไร้รอยเราทำได้เหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวครับวันนี้เอาแค่ซิงเกิลเลนส์ก่อนโดยเลนส์เนี่ยจะมีทั้งหมด4ชิ้นผมเอาออกมาก่อนละกันคือเราก็รู้นะว่าไหนเบอร์บวกเบอร์ลบอ่ะก็จะความกังวลก็จะมีเอียง2อันแล้วก็เป็นชั้นเดียวไม่มีเอียง2อันเอาออกมาอย่างนี้ก่อนวิธีการขั้นต้นคุณจะต้องตีเส้นฮะให้มันฉากกันหน่อยนึงนะตีเส้นวันเลยจริงๆจะทำไม่ทำก็ได้นะแต่ว่าทำไม่ดีกว่าวะพยายามไม่กลางๆอันนี้ไม่กลางช่างแม่งตีเส้นโอ้โหนี่แม่งคิดแทบไม่ติดเลยแทบไม่ติดเลยแสดงว่าเลนแม่งลื่นมากเราตีเส้นทั้งหมดเลน4ชิ้นครับทีนี้หลังจากที่คุณตีเส้นเป็นตั้งฉากกันเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะใช้แกนนี้นั่นแหละในการหาค่าสายตาเริ่มต้นที่เบาก่อนจะหาว่าโกงผมก็จะใช้ตัวนี้ในการเช็คหาค่าสายตาของมันโดยที่เราขีดเส้นไว้ใช่ไหมฮะเราก็จะทำการเช็คแกนนี้ก่อนฮะหลังจากนั้นเราก็จะเช็คแกนนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกด้านครับไปด้านหลังเลยแล้วก็เช็คทั้ง2แกนทำไมต้องเช็คทั้ง2แกนเพราะว่าในกรณีที่มันมีสายตาเอียงนะเราจะไม่รู้เลยครับเราเลยต้องเช็คทั้ง2แกนโอเคทีนี้พอเราได้ปุ๊บผมจะเริ่มเช็คแล้วโดยวิธีการนะครับอันนี้ต้องหันหาตัวเองแล้วนะได้แกนแรกได้ 3.5 แกนนี้ก็ได้ 3.5 ครับจะร้อยเราก็โน้ตเอาไว้ครับว่าด้านหน้าเขียนไว้ F 3.5 อีกแกนก็ 3.5 แล้วเราก็พลิกไปด้านหลังแล้วก็วางเช็คแกนด้านหลังเราได้ 6.25 กับ 6.25 แล้วก็มาเช็คครับว่าแบบหลังผมเขียนว่า B 6.25 แล้วก็ B 6.25 อ่ะค่าเมื่อกี้ที่ผมได้ครับก็คือ F จะได้เท่ากับ 3.5กับ 3.5 เพราะฉะนั้นมันก็คือเบสข้างหน้าคือ 3.5 ส่วนเบสข้างหลังชัดไหมมันเล็กหน่อยนะส่วนเบสข้างหลังก็เป็น 6.25 กับ 6.25 เพราะฉะนั้นมันก็คือ 6.25 ให้เดาเลยครับว่าคู่นี้ไม่มีเอียงแล้วล่ะทีนี้เราก็เอา2ค่าเนี้ยมาใช้งานครับก็จะได้เป็นเบสข้างหน้า 3.5 บวกด้วยต้องเขียนว่าลบเป็นลบด้วยบวก 6.25 3เอา5ออกมันจะได้เป็น 2.75 คู่นี้ก็เลยค่าสายตาลบ 2.75ไปดูว่าจริงหรือเปล่าอ่ะก็คู่ก่อนหน้านี้ครับที่ผมเช็คเห็นไหมก็จะมีแกนเส้นตั้งกับเส้นนอนเมื่อกี้ผมรวมแล้วได้ 2.5 เราก็มาดูว่าคู่นี้ได้ 2.5 จริงหรือเปล่าก็ใส่เลนไปเป๊ะเลยว่ะ 2.5ก็เนี่ยวิธีการเช็คเบื้องต้นเดี๋ยวเราไปดูอีกกรณีหนึ่งกรณีที่มันเป็นสายตาเอียงทีนี้เราก็จะมาเช็คที่เป็นแบบค่าสายตาเอียงให้ดูครับถ้าเหมือนเดิมครับขีดเส้น
ังจากที่เราได้แกนแล้วเราก็เอาตัวคล็อกเทสเนี่ยเช็คแกนตั้งแกนนอนทั้งหน้าทั้งหลังโอเคมันได้เบสดิแกนที่ได้เท่าไหร่วะ 4.2 เราก็จะได้ข้างหน้ามาเป็น4กับ 4.25 ทีนี้เช็คหลังได้บวก250เอียง25ตกเป๊ะเลยก็จบไปแล้วกับกระบวนการหาค่าสตาร์ของเลนส์โดยเราใช้คล็อกตัวนี้แหละเอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิธีที่โบราณนะถามว่าเรารู้ไปทำไมวะเท่จริงๆก็แค่นั้นจริงๆแต่ในกรณีที่คุณไม่มีสมิเตอร์ออโต้หรือคุณไม่มีอุปกรณ์แต่คุณมีคล็อกติดตัวอยู่เคยไหมฮะที่คุณเป็นเจ้าของร้านแว่นแล้วไปเจอเพื่อนหรือไปเจอคนรู้จักเขามีปัญหาสายตามากเออต้องการแก้ไขปัญหาถ้าคุณมีคล็อกติดตัวอยู่เนี่ยคุณจะเช็คได้เลยว่าเขาใส่เลนส์สายตาอะไรอยู่คุณไม่สามารถที่จะพบเครื่องออโต้อัตโนมัติหรือจะเป็นเครื่องเช็คเลนส์ติดตัวไปตลอดเพื่อนแต่คล็อกเนี่ยคุณสามารถติดตัวไปได้เสมอเพราะฉะนั้นวิธีนี้เป็นวิธีที่บอกว่าเฮ้ยเราทำได้มันก็เท่ไม่เชิงแบบนั้นแต่จริงๆมันใช้งานได้จริงนะมันใช้งานได้จริงแล้วเคอร์ฟของความโค้งเลนที่เราได้มาเป็นหน่วยต่างๆนะมันจะบอกถึงวิชั่นฟิลหรือภาพของเลนที่ผู้บริโภคคนนั้นนะมองผ่านเลนครับมันจะมีเคอร์ฟของมันที่เหมาะสมอยู่เช่นสายตาลบ400สายตาบวก400โค้งเลนจะต้องเป็นโค้งไหนถึงจะให้ภาพดีที่สุดมันจะมีกฎตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องเคิร์ฟของเลนมีประโยชน์มากๆครับเคิร์ฟของเลนมันไม่ได้มีผลแค่เลนชั้นเดียวเลน2ชั้นเลนไฟท์รอยก็มีผลเหมือนกันเช่นสายตาบวก4คุณจะต้องเป็นเลนที่ค่อนข้างโค้งเป็นพิเศษแต่คนนั้นทําเลนที่ค่อนข้างแบนชั้นเดียวก็ไม่รอดฮะมันก็เริ่มมันก็ทําได้ใส่ได้ไมั้ใส่ได้แต่มันดีสู้ที่เบสเคิร์ฟที่ดีสุดไม่ได้แต่พอคุณเอาไปใส่เลนปกติมันก็ยิ่งเจอปัญหาเพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราใช้เคิร์ฟเพื่อบอกว่ามันมีวิธีที่อยู่นะแต่จริงๆแล้วเพื่อเรารู้เคิร์ฟเราก็จะรู้ได้ว่าฟอร์มที่ดีที่สุดของแต่ละขาสายตาเป็นยังไงคุณสามารถกลับไปดูในคลิปของ A-Gate Optical ครับจะมีคลิปที่ผมสอนว่าค่าสายตาแต่ละขาสายตาควรใช้ฟอร์มเคิร์ฟแบบไหนแล้วเจอกัน